หลายคนเนี่ยส่งกำลังใจนะคะให้ท่านเนี่ยหายป่วยไวๆแต่ว่าบางคนนะคะก็เอาเรื่องป่วยเรื่องไข้ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปล้อเล่นบนเวทีปราศัยนะคะนั่นก็คือคุณติ้นณัฐวุฒิใส่เกลือผอ.ครอบครัวเพื่อไทยนะคะก็โอ้โหเอาเรื่องมือบวมนี่นะคะไปล้อเล่นไปพาดพิงเสียหายแล้วก็บอกว่าต้องเรียกว่าผู้นำรัฐบวมอย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายทีนี้นะคะปรากฏว่าคุณชนะศักดิ์อัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าที่นายณัฐวุฒิควรเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์และไม่ควรนำเรื่องอาการป่วยของคนอื่นไปล้อเล่นบนเวทีปราศัยและการที่นายกมือบวมก็มาจากการทำงานหนักเพื่อประเทศชาติประชาชนซึ่งก็ธรรมดาที่คนทำงานหนักจะมีอาการป่วยบ้างเป็นธรรมดาไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยเคยทำงานหนักให้กับประเทศชาติบ้างหรือไม่จึงไม่เคยป่วยอะไรเลยแล้วคุณชนะศักดิ์ก็บอกอีกว่าก็ไม่ควรจะนำเรื่องอย่างนี้นะคะมาเชื่อมโยงประเด็นทางการเมืองหรือเอามาพูดเรื่องล้อเล่นเป็นถึงแกนนำพรรคการเมืองใหญ่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ไปฟังปราศัยของพรรคเพื่อไทยพิจารณาเอาแล้วกันว่าแกนนำพรรคเนี่ยเอาเรื่องความเจ็บป่วยของอื่นมาวิจารณ์สนุกสนานเนี่ยสมควรจะเลือกมาเป็นผู้แทนหรือไม่อย่างไรเพราะถือว่าไม่มีวุฒิภาวะเลยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคนอย่างนายณัฐวุฒิเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตลกในสภาโจ๊กคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาเที่ยวพูดล้อเล่นหาสาระแก่นสารอะไรไม่ค่อยได้เลยยิ่งพูดคนก็ยิ่งเห็นท่าแท้ตัวตนของนายณัฐวุฒิมากขึ้นทุกวันว่าไม่มีแก่นสารอะไรเลยจริงๆอันนี้คุณณัฐวุฒินะคะแล้วก็หลายคนเอาจริงๆนะคือเพื่อไทยเนี่ยเวลาไปปราศัยนี่นะคะคือถ้าอย่างคุณอุ้งอิงเนี่ยเขาก็จะพูดหลักๆเรื่องนโยบายจะพูดถึงเรื่องของคิดถึงพ่อไหมคิดถึงอาไหมแต่คุณณัฐวุฒิเนี่ยนะคะได้ทีไรเนี่ยจะต้องมีการพาดพิงถึงคนอื่นๆคือสุมเข้าไปจะบูลลี่จะได้ค่าใครก็ไปพูดเข้าไปแล้วเรื่องป่วยไข้แบบเนี้ยเอามาพูดเกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอ่ะเขาไม่คิดบ้างเหรอว่าคุณก็มีโอกาสป่วยมีโอกาสเจ็บมีโอกาสตายเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันนะนั่นน่ะสิโอ้นะคะแล้วคนก็บอกโอ้โหมันไม่ควรนะเป็นถึงแกนนำอ่ะคือจริยธรรมเป็นผู้ใหญ่โตแล้วอ่ะใช่จรรยาบรรณจริยธรรมมันบ่งบอกนะว่าการที่คุณเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยของอื่นมาบูลลี่บนเวทีแบบเนี้ยแล้วถ้าวันหนึ่งคุณนอนให้น้ำเกลือบนที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะแล้วคนมาว่าถึงคุณบ้างคุณจะรู้สึกไงบ้างคุณเต้นก็คงจะไม่ป่วยเลยนะคะ